สวัสดีตอนเย็นย่ำนะคะโอเควัดข้างบ้านก็มิวสิกกระนำสงสัยกำลังจะมีงานวัดอันนี้เป็นน้องฟิโลเดนดรอนพาริโซผู้น่าสงสารนะคะซื้อมาด้วยความหน้ามืดเหมือนกันนะคะลงไหลในความงามของใบนะคะดูเป็นลายหินอ่อนว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความด่างโดยธรรมชาติเนาะแต่ถ้าใบแก่ๆนะเขาบอกว่าจะเป็นสีเขียวจะไม่ออกด่างหรือด่างน้อยลงแต่จริงแล้วเขาก็เป็นไม้อิงอาศัยชอบเกาะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ต้องการแสงรำไรที่ไม่ถูกแดดโดยตรงอะเนาะแสงรำไรใต้ต้นไม้ใหญ่หรือปลูกในสแลนอะไรเงี้ยนะคะไปดูรากเขาดูความยุ่ยเยี่ยของรากนะอันนี้ปลูกในกระถางน้อยๆเพราะว่าตอนได้มาเนี่ยหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดนะคะนี่น่าจะเป็นใบไซส์ประมาณนี้แหละแต่ว่าลายเนี่ยลายหินอ่อนชัดแล้วก็มีอีกหนึ่งหลอดกำลังจะแทงขึ้นมา 1,100 ประมาณนี้แหละค่าส่งต่างหากนะคะตอนนั้นราคายังแรงอยู่นะตกใบละ 1,000 ฉันก็กัดฟันซื้อนะคะแล้วก็นี่แหละมาเลี้ยงแบบว่าไม่ได้บำรุงบำเรอเขาเท่าไหร่นะเขาก็ยังอุตส่าห์เหลือรอดนี่ดูรากคุณผู้ชมดูรากนี้น่ะรากนี้เด็ดสุดรากนี้คร่าวๆประมาณ3ฟุตนะคะความยาวรากนี่นะก็คือเขาก็พยายามจะลงดินแล้วก็หาอาหารบำรุงลำต้นเลี้ยงตัวเองเพื่อความอยู่รอดว่าอันนี้เป็นรากอากาศเนาะรากอากาศนี่ก็จะดูดได้เฉพาะความชื้นจากอากาศนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเขาก็จะได้ความชื้นแต่นี้เขาต้องการอาหารเพราะว่าอาหารดูซิคุณดูกระถางออริชันวัสดุปลูกก็ไปหรอดินแทบจะไม่เหลือเหลือแต่กาบมะพร้าวนะคะเขาก็เลยต้องพยายามหยั่งรากอากาศเนี่ยอะแดปตัวเองให้กลายเป็นรากลงดินไปแบบนี้เพื่อจะได้ดูดสารอาหารจากดินนะเป็นที่น่าสงสารน้องนางนะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขยายพันธุ์ไปในตัวเลยนะคะโอเคก่อนอื่นก็เอานี่แหละน้องนี่แหละมาดูมาวางแผนว่าเราจะตัดยังไงนะคะเอามีดสะอาดสะอาดมีดคมๆเป็นมีดแกะสลักนี่แหละเราก็จะวางแผนก่อนอันนี้เราก็จะตัดแบบยกยอดก็คือได้หนึ่งใบนี้แข็งแรงหรือยังใบนี้ต้องระวังมีดจะบะใบนี้ก็ถ้าไปควบแน่นนี่ก็น่าจะไหวอยู่นะน่าจะแข็งแรงอยู่เราก็จะตัดใต้ข้อนี้ลงมานะสัก1นิ้วนะคะตัดตำแหน่งนี้นะได้1ส่วนแล้วก็เนี่ยที่มีรากติดเนี่ยเราก็จะไปวางข้ออันนี้ก็เป็น2อันนี้ก็เป็น3นี่มี2รากแล้วก็4 5แบ่งได้เป็น5ต้นนะคะที่จะไปขยายพันธุ์แบบวางข้อเนาะกี่ต้นหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนกระถางนะแล้วก็จะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะดูซิว่าถ้าติดอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยเขาจะใหญ่โตสวยงามได้แค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวจะมืดค่ำเนาะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะตัดแบ่งแสงใกล้จะหมดแล้วต้องรีบทำเวลาได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5กิ่งย่อยนะคะที่เราจะไปวางข้อแล้วก็ขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่นะอันนี้รากยาวก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละเนาะเลยเขาเลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่ก็แล้วกันอันนี้รากยาวๆเนี่ยอาจจะตัดได้นะคะแต่เราก็จะไม่ตัดนะเดี๋ยวตัดแล้วมันต้องรอให้แผลแห้งก่อนนะคะถึงจะลงปลูกได้นะเดี๋ยวเราจะไม่ตัดรากเยียเนี่ยดินช้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าปล่อยเขาไว้ตามที่ถากรรมต่อไปอันนี้มาดูกระถางก็จะไซส์ประมาณเนี้ยกระถางดินเผานะคะอันนี้เป็นกระถางที่ดีที่สุดสำหรับต้นไม้นะจะมีการระบายน้ำที่ดีแล้วก็เย็นนะคะไม่อบอ้าวเนาะต้นไม้นี่ก็จะชอบแบบประมาณนี้นะโอเคอันนี้เป็นวัสดุปลูกใช้ดินหมักเศษใบไม้หนึ่งส่วนอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูนี่แหละเราเห็นใบก้ามปูอยู่เนี่ยแล้วก็ทำเยอะก็งงๆว่ามันเป็นดินแล้วเป็นปุ๋ยน่าจะเป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูแล้วใช้ครึ่งส่วนเพราะเดี๋ยวจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายชาอาดเม็ดด้วยสำหรับพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะโอเคใช้ครึ่งส่วนถ้ามีเยอะก็ใส่ไป1ต่อ1เท่ากับดินเนาะอันนี้ก็เป็นเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็นเศษหญ้าแห้งๆนะคะที่เราไปเก็บมาอยู่มากมายกับกองรอบๆบ้านนี่นะเศษใบไผ่อันนี้ดีนะคะถ้ามีความชุ่มชื้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาอาศัยอยู่นะก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินแล้วก็ป้องกันพวกรากเน่าคนเน่าได้ดีเนาะใช้ง่ายแค่นี้ค่ะถ้าใครมีไฮโซหน่อยก็อาจจะใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำให้สารแทนนินลดลงเลยได้นะที่บ้านเนี่ยจะใช้หญ้าแห้งพวกเศษใบไผ่นี่แทนขุยมะพร้าวนะคะเราก็จะไม่ต้องไปซื้อไปหาเนาะโอเค
เมื่อพร้อมแล้วก็เอาหาอะไรมารองเนี่ยปิดก้นกระถางนิดนึงแล้วก็เอาวัสดุปลูกพวกนี้คลุกเคล้าแล้วก็ใส่ไปในกระถางแล้วก็เอาน้องนางพาริโซนี่ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเอาใส่ในกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวอัดเม็ดละลายช้าไปสัก1ช้อนโต๊ะหรือ1หยิบมือน้อยๆนะคะก็ให้เขาบำรุงเป็นตัวนี้ปุ๋ยอินทรีย์นะผู้ชมไม่มีอันตรายนะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอคลุกนี้แล้วเข้าใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมืดข้ามซะก่อนมืดเย็นย่ามคุณผู้ชมขอเป็นลายนี้แล้วกันลายแนวตั้งแล้วกันพอดีเจ้าจ่อยกับเจ้าตามาขอกินข้าวข้ามป่านนี้ก็ยังมาขออยู่อ่ะเนี่ยถ้ารอยตัดก็ใช้ปูนขาวหรือปูนแดงนะผสมน้ำสักหน่อยแล้วก็มาป้ายนะกันเชื้อโรคเชื้อราไว้สักหน่อยเวลารดน้ำเผื่อน้ำกระเด็นไปถูกแล้วก็ป้ายปูนขาวหรือปูนแดงด้วยเนาะตามรอยตัดเนี่ยผึ่งให้เขาแห้งนิดนึงนะคะสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ถ้ารีบนะแล้วก็ค่อยไปควบแน่นเดี๋ยวเราจะไปควบแน่นไว้ก่อนนะคะให้เขาตั้งตัวได้แล้วค่อยเอาออกมา ส่วนอันนี้ก็แล้วก็รดด้วยน้ำน้ำเนี่ยช่วงเย็นย่ำก็จะเติม EM ไปสัก1ฝาแล้วก็เอาปูนขาวที่เหลือจากป้ายแผลพวกนั้นน่ะผสมลงไปด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานิดนึงโอเคเอาก็รดให้ชุ่มไปเลยปลูกต้นไม้ช่วงเย็นเนี่ยบางครั้งบางคืนเขาก็จะได้พักนะคะแล้วก็จะวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแดดนะอย่างน้อยสัก3วันก่อนนะให้เขาค่อยๆตั้งตัวได้ก่อนแล้วอย่าลืมว่าเขาเป็นไม้อิงอาศัยนะคะปลูกให้โดนแดดตรงๆไม่ได้นะใบก็จะไหม้จะแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะให้เขาเลื้อยขึ้นต้นไม้ดูซิว่าความใหญ่โตสมบูรณ์ของเขาจะแค่ไหนนะคะเลี้ยงให้เรียนแบบธรรมชาติเนาะก็มาดูกันว่าความสมบูรณ์สวยงามของเขาจะแค่ไหนนะคะโอเคโอเคเนี่ยคือฟิโลเดนดรอนพาริโซนะคะหนึ่งในตระกูลฟิโลเดนดรอนที่น่าสนใจนะคะถ้าเลี้ยงดีๆก็จะมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะเป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ตามนะคะมุกกี้แฟมิลี่เย็นย่ำแล้วขอขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเนาะนี่ลาแล้วนะคะบ๊ายบายโอเค